สวัสดีครับเพื่อนๆพบนี้แล้วผม FPS ชื่อนังเล่น The Game King of Fighter All Star ครับวันนี้ผมก็รู้แจ้งเห็นจริงนะว่าเออนะไอเนี่ยสิ่งแห่งมิสิ่งคิวแห่งมิติเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะนั้นเรามาดูกันเลยนะครับไปก่อนอื่นคือตอนนี้ผมมาถึงขั้น3แล้วนะ FP ก็ 47,000 นะเฮ้ย 4,700 4,700 นะซึ่งผมก็เคลียร์มิชชั่นไปหมดแล้วนะซึ่งมีก็หลายคนสงสัยนะว่าแล้วเคลียร์แล้วมันจะได้อะไรมันจะเป็นยังไงใช่ไหมเดี๋ยวผมจะพามาเคลียร์นะพามาดูเลยว่ามันเป็นอะไรมั่งก็ให้ไปดูเครื่องหมายมิชชั่นก่อนนะเครื่องหมายอะไรเอ๋ยเนี่ยเห็นไหมมันจะบอกสูงสุดคือ FP ของเขาคงเหลือที่1,500นะเห็นเนี่ย1,500คือเต็มแม็กนะแล้วก็ถ้าเล่นจบแล้วจะได้ของเป็นอะไรใช่ไหมงั้นเราไปดูกันครับไปดูกันเลยก็ผมกดมั่วๆนะผมก็ไปแกะตรงนี้ไงเนี่ยประกาศของรางวัลเนี่ยคือไอ้พวกเนี้ยมันเป็นของปลอบใจนะคือถ้าขั้น2ทีแรกเราได้ขั้น1แล้วขั้น2ใช่ไหมแล้วก็มันจะได้นี่มา1อันพอเราถึงขั้น4ก็จะได้มาแบตเตอรี่คิวมาอีก1อันใช่ไหมไอเทมคิวเนี่ยแล้วก็พอเราถึงขั้น6ก็ได้คิวมาอีก1อันเท่ากับตอนนี้ที่เรามีอยู่ทั้งหมดก็ประมาณตอนนี้เราถึงชั้นไหนแล้วถึงชั้น3ใช่ไหมถึงชั้น3แล้วแปลว่าถ้าเราถึงชั้น4เราจะได้อีก1อันใช่ไหมก็เท่ากับเรามีทั้งหมดที่ได้มาตามรางวัล นะก็คือ3ชิ้นแล้วก็มันมีที่ให้ไปซื้ออีกใช่ไหมอีก20อันก็เราจะได้ทั้งหมดประมาณ23ชิ้นนะ23อันไปแรกนะแล้วก็รางวัลสุดท้ายนะที่เต็มแม็กที่ค่าก็ได้ก็จะได้เป็นตั๋วนี่ใช่ไหมเนี่ยตัวสุ่มการันตีนะ FES นะก็ว่ากันไปแล้วก็เนี่ยรางวัล นะในคิวบิตจะได้นะผมก็เกิดใครยังเข้ามาไม่ถึงนะผมก็งงๆเหมือนกันอยู่ตรงไหนนะเว้ยงั้นเรามาเคลียร์ดูนะแหมนี่ไงกดปึ๊บโอเคเราก็มาตีเขาเลยมาได้นี่มา1อีกทีน่าจะครบเลยนะช่องนี้ไม่ขาดเหลือหรอกนิดโอเคปุ๊บเราจะได้มารับรางวัลโอเคก็มาตีพรุ่งนี้ได้อีกใช่ไหมก็ชั้น4แล้วก็ไขข้อกระจ่างเลยนะโอเคตรงนี้เผื่อใครยังไม่รู้นะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวหาว่ารู้กันหมดแล้วเอาผิดอีก โอเคแล้วก็ผมจะไปลองฝ่าเท้าของคิมนะฝ่าเท้าพิภพพเนจรพเนจรแบบเปล่าไม่รู้ก็มาสตอรี่ก่อนถึงด่านนี้แล้วด่านนี้แล้วแต่ยังก่อนด่าน300ไม่ต้องรีบอีกเยอะมันไม่พอนี่ว่าเติมก่อนไม่รอเลยนะเติมก่อนนะครับมาโอ้ย100%เลยเหรอมากไปมั้งไม่มันกระตุกจังก็มาตีนี่เลยเดี๋ยวโดยส่วนตัวนะโดยส่วนตัวเซตการ์ดผมใส่ไว้2เซตของเขานะคือเซตการ์ดหาตังเนี่ยข้างบนกับข้างล่างนะเซต1ก็เซตหาตังเซต2ก็เซตเลือดไหลนะประมาณนี้แหละแต่ว่าถ้าได้ของไอเซตของไอนั่นอ่ะฮาโลวีนอ่ะจะเด็ดกว่านี้นะเด็ดกว่านี้ก็มาลุยกันเลยเดี๋ยวไปเจอที่ดาดฟ้าสนามบินมา3-1ก็ไม่กลัวไหนคือของเขาค่อนข้างตีเบานะแต่ว่าคือมันได้เปรียบตอนคูดาวไงเนี่ยพวกเนี้ยก็ทำให้เป็นหิน
น้องกิมช่วยหน่อย FP เพิ่มๆหน่อยน่าน่าโดนแล้วปุ๊บหลบได้เฮียนี่ไม่โดนไม่โดนอืมไม่รอแล้วโอ้ตายซะก่อนเสียดายของเขาทำไมตายตั้ง5เกตนะต่อ3เกตนี่คือสุดยอดเลยอะเร็วดีเลยอะนี่ยังโดนอีกไหมไกลมากๆใช้อืมโอ้ไม่โดนเออจุดนี้ไปไหนอืมซ้ำเป็นหินขึ้นมาไม่ยอมไม่ใช้ก่อนเว้ยตายซะก่อนเถอะเอออืมตายยังยังอีกอืมไม่ต้องขึ้นมาเอออืมน้องคิมช่วยเพื่อนวิปพีพี่หน่อยเออเตะเป็นหินมาแล้วมาสองแล้วขึ้นมานอนยาวเลยโดนสองอืมเตะซ้ายเตะขวาโดนหมดตายไหมนี่นอนก็ถีบได้นะอืมโอเคนอนอยู่ก็เละนะช่วยโอเคผมมาเคลียร์ได้เมื่อกี้อ๋อยังเลยโอเคครับไปโฮมฮะแล้วก็มีอยู่ในนี้ไงไอ้เนี่ยมีอยู่ประมาณ600ใช่ไหม600บี20ครั้งก็ประมาณ12,00012,000โอเคผมทั้งลังเลนะเดี๋ยวตั้ง13วันนะผมไม่รีบนะรอหรือสักนิดหน่อยเก็บสะสมของลูคัสไปก่อนแล้วก็มาซื้อนี่อีกทีเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูเออเอาดิผมอยากได้ไปสุ่มตัวฟรีเหมือนกันอ่ะแล้วก็ไปเซตเลือกได้นะถ้าว่ามีดวงนะเพราะของเขาเป็นรางวัลใหญ่ไงไปเลือกเฟเตอร์อ่ะเออครับวันนี้ก็จบการสนทนาการทำคลิปไปแค่นี้นะครับช่วงนี้คอนเทนต์ทำยากอ่ะเพราะว่าเกมมันอัปเดตอื่นๆนะเนาะเออก็ไม่มีอะไรหรอกครับส่วนนี้ก็ขอจากลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อ